คือทุกเรือก็เริ่มต้นก็ประมาณ5กิโลครับ5กิโลในเขตคลองน้ำหน้าครับคลองน้ำหน้าครับหนูก็อยู่ถ่ายจริงๆถ้าว่าไปตรงนี้จะลงน้ำหน้าก็ลงตรงนี้เลยตรงข้างนี้ก็ตรงนี้แต่ว่าจุดที่เรือลงให้เขามอไซค์ไปจบคืนวันน้ำมันเยอะไงฝนตกหนักใช่เขายังไม่เสร็จมีไรขวางนี่หมดเลยแต่ว่าเมื่อวานก็มีน้ำแล้วล่ะใช่ตีห้าทุกวันแหละเดี๋ยวต้องไปทำงานใช่วันโมเรนพอดีตีสี่ฝนตกเน้นเข้าหนักๆนะน้ำเลยเยอะไงแกก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเบี่ยงมันเหมือนน้องเส้นปุ่นนะครับนักน้ำมันเป็นอย่างนี้นะน้ำมันเยอะกว่านี้หรอแล้วทำไมก่อนมันเอาท่อใส่อย่างงี้ไงมันเอาท่อใส่น้ำมันน้อยอยู่ไงน้ำมันเยอะไงนี่น้ำนี่คือนี่ลดละแล้วเมื่อวานทำไมพี่ถึงใช้ตังเก็บเพิ่มไม่ทางนี้มันยังไม่เสร็จไงอ๋อเมื่อวานมีอะไรขวางมันนี่ปกติแกมาอย่างนี้ทุกวันไงแสดงว่าเมื่อวานตรงนี้มันปิดใช่แกก็เลยลงน้ำเที่ยวนั่นทุกวันเลยหรอพอดีฝนตกเน้นมาประมาณ4:00ไงค่ะแกบอกแกจะประมาณ5:00นี่แหละแกจะมาทำงานเมื่อวานน้ำเยอะกว่านี้ใช่ใช่แล้วก็เลยปัดแกไปทางนี้เลยมาแกมันจะตกตรงนี้เลยเนาะปุ๊บไปนี่เลยแหละ